ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องทุกข์ของพี่น้องชาวสวนยาง คือแค่เฉพาะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมามันเป็นหน้าที่ต้องกรีดยางพอดีอะค่ะแล้วคิดดูสิคุณน้ำนี่พาคือไม่ได้พาไปเฉพาะต้นยางนะคะแต่พารายได้ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไปหมดเลยทำท่าจะลืมตาอ้าปากได้ยางเนี่ยขึ้นไปก็คือราคายางแผ่นดิบเนี่ยขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยเกือบ90บาทช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าน้ำมันมันขึ้นนี่ใช่ไหมน้ำมันมันขึ้นยางมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมมันควรจะเป็นแบบนั้นถ้าตามตรรกะที่คนทั่วไปมองคุณรัฐวุฒิเชื่อไหมว่าล่าสุดเนี่ยเหลือ70บาทมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับใช่ค่ะน่าสงสัยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมราคาน้ำมันขึ้นราคายางมันต้องขึ้นราคาน้ำมันตกยางมันถึงตกตามก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่ใช้ทดแทนกันได้ระหว่างยางจริงกับยางเทียมยางสังเคราะห์ต่างๆซึ่งราคามันก็ผูกกับราคาน้ำมันหรือว่าราคาปิโตรเลียมนั่นเองเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนอกจากความเดือดร้อนของชาวสวนยางแล้วยังมีความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกหลายๆเรื่องเหมือนกันที่ต้องตามกันต่อใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเรานัดคุยกับคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์นะคะเพราะว่าคุณอุทัยจะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ถ้าติดต่อได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเนี่ยกลุ่มเกษตรกรพี่น้องชาวสวนยางพาราเนี่ยก็มักจะรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องรัฐบาลนะก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะครั้งก่อนเนี่ยเคยออกมาเรียกร้องครั้งหนึ่งแล้วว่าเป็นการระบายสต็อกที่ยางพาราที่อยู่ในคลังหรือเปล่าเนี่ยนะครับที่ทำให้ราคายางพาราที่มันกำลังพุ่งขึ้นมาแล้วมันหยุดชะงักไปครั้งนี้ราคามันไม่ขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกเพราะว่าอะไรเราจะไปพูดคุยกับคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะคุณอุทัยเป็นประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะคะคุณอุทัยสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับคุณอุทัยสาเหตุที่ราคายางมันปรับลดลงสวนกับราคาตลาดคะค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวอ๋อลองว่าไงฮะผมบอกไปห้องประชุมก่อนค่ะอ๋อประชุมอยู่ต้องขอบพระคุณมากนะคะเสียสละเวลาเอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเลยได้ละออกละค่ะค่ะสาเหตุที่ราคายางปรับลดลงสวนทางกับราคาตลาดโลกเป็นเพราะอะไรคะที่ราคามันลดลงแล้วสวนทางกับตลาดโลกเนี่ยค่ะเหตุผลก็เพราะว่าพ่อค้ายางที่ซื้อขายตลาดโลกหน้านะครับค่ะส่วนมากซื้อขายตลาดโลกหน้าเนี่ยซื้อตอนนั้นขายยาง SDR 20ในเดือน3เดือน4คือมีนาเมษาของปี60เนี่ยครับขายยางแท่ง SDR 20อยู่ประมาณไม่เกิน65บาทค่ะ65บาทต่อกิโลนะฮะครับแต่ยางเนี่ยยางในประเทศไทยยางดิบเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเดือนธันวามกรากุมภาเนี่ยธันวามกราเนี่ยยางมันพุ่งไปถึง80กว่าบาทค่ะ80กว่าบาทไอ้80กว่าบาทเนี่ยอาจจะถึง90บาทด้วยนะค่ะอาจจะถึง90บาทด้วยยางไอ้ในนั้นน่ะ90กว่าบาทค่ะทีนี้มันก็ขาดทุนเยอะนี่ครับขายไป65ไปซื้อ90บาทค่ะนี่คือสิ่งที่มันคือเขาเล่นหุ้นก็เหมือนกับเล่นการพนันน่ะนะเขาขายลงหน้าแต่เสร็จแล้วพอเขาเสียเปรียบวงเขาโยนความผิดให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยที่อีสานคงได้ยินนะครับว่าเขาบอกว่าน้ำกรดเนี่ยสันฟูริกเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องฟ้องอีกเขาหาเรื่องอ่ะเพื่อให้ยาคายยศผมก็ไปแก้ไขที่บึงการแล้วก็เชิญเขามาคุยด้วยปรากฏว่ามันไม่เป็นความจริงเอานักวิชาการไปพูดว่าใช้ในอัตราที่เหมาะสมมันก็ใช้ได้เพราะผมใช้มาตั้งปี5-4-5-5-5-0-5-0-6นู่นน่ะใช้มาตะกริกมาเรื่อยครับงั้นผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เขาไปขายลงหน้าไว้แล้วก็ราคาลงหน้าเนี่ยมันต่ำกว่าราคายางแผ่นดิบในประเทศไทยที่ขึ้นถึง80 90เกือบ100อ่ะตอนนั้นน่ะนะเขาก็เลยต้องขาดทุนอันดับที่2เนี่ยผมอยากจะเรียนนิดนึงครับว่ามันเป็นเรื่องของผมบอกแล้วไอ้ที่ผมไปฟ้องศาลปกครองน่ะ 3.1 แสนตันเนี่ยก็เพื่อว่าให้เขาชะลอนะไม่ใช่ฟ้องเพื่อไม่ให้ขายให้ชะลอไปถึงเดือนมีนาคมครับ
มีนาคมแล้วมีนาคมพยางผ่านไปก็ขายได้แต่ประขายก็ตอนเดือนมกรามกรานี่ธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยยางมันพีคมากนะค่ะครับในปี58 59นี่มันถึงกับล้าน 500,000 ตันค่ะมัน 40% ของมวลรวมทั้งประเทศค่ะอย่างนั้นไอ้ยางพวกนี้มันอยู่ในต้นเนี่ยไอ้ยาง 300,000 ตันมันเป็นของนิดเดียวแต่ไปกระทบยางล้าน 500,000 ตันของพี่น้องเกษตรกรอยู่ในต้นแล้วเพิ่งเปิดกรีดค่ะไอ้ที่กรีดเนี่ยตอนนี้ฝนมันหยุดตกแล้วยางมันพีคเดือนธันวามกรากุมภาเนี่ยผมไปเห็นว่าตรงนั้นมันสำคัญมากกว่าที่จะขายยางใน 310,000 ตันแต่เมื่อขายทีไรก็กระทบทุกทีขายครั้งแรกลงมา6บาท45สตางค์ขายครั้งที่2ลงอีก12บาทกว่าขายครั้งที่3ลง15บาทกว่าเห็นไหมครับมันกระทบทุกทีว่าจะบอกไม่ลงผมไม่เชื่อคุณวิทัยสรุปก็คือมันเกิดจากการระบายสต๊อกยางในครั้ง1 2ก็มีส่วนประกอบการที่ระบายในสต๊อกยางนี่กระทบต่อราคายางด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรขอสรุปสั้นๆครับคุณวิทัยคือการแก้ปัญหาก็ผมว่าควรจะมานั่งจับเข่าคุยระหว่างเกษตรกรครับผู้นำเกษตรกรไม่ใช่แบ่งพวกนะส่วนมากก็จะแบ่งพวกอีกผู้นำเกษตรกรไม่ใช่พวกกูให้กูไปตั้งเป็นกรรมการอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนั้นต้องผู้นำเกษตรกรดูราชการดูผู้ประกอบการมานั่งคุยกันหาแนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะยางราคาสูงผู้ประกอบการก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรครับมันต้องมาจับคุยเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะยางเอายกตัวอย่างยางจังหวัดระยองเนี่ยยางแผ่นดิบเนี่ยมันสูงกว่ายางถกตลาดของภาคใต้มันตั้ง3บาท2บาท3บาท4บาทอยู่เรื่อยทำไมเขาสูงได้ล่ะทำไมทางภาคใต้ไม่สูงล่ะถกตลาดที่กยธ.ดูแลไอ้ตลาดที่ระยองนี่มันเกษตรกรดูแลอยู่เนี่ยมันก็ต้องยกย่องเกษตรกรเขาบ้างเพื่อให้เขามีส่วนร่วมเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมว่าควรจะแก้ไขจับเข่าคุยกันเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่ต่างคนต่างทำครับชัดเจนครับเดี๋ยวถ้าหากว่าคุยกันเมื่อไหร่มีความคืบหน้าอย่างไรได้สรุปยังไงจะได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับคุณวิทัยครับครับขอบคุณมากครับจากเรื่องของปัญหาราคายางพารา